ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพาไปดูบรรยากาศการประชุมครม.เมื่อวานนี้กันสักหน่อยเป็นรายงานข่าวนะจากทำเนียบรัฐบาลครับแจ้งว่าเมื่อวานนี้ช่วงท้ายของการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์มีการระบุตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคในการทำงานบ้างทั้งรัฐบาลและก็ภายในแต่ละพรรคการทำงานในพรรคร่วมรัฐบาลอย่าขัดแย้งการงานจะได้เดินไปได้ขอให้ก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อประเทศเดินหน้าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทั้งนี้หลังจากพูดให้กำลังใจเสร็จแม้จะไม่เอ่ยชื่อเนี่ยแต่รัฐมนตรีก็มองหน้ากันแล้วก็เข้าใจว่านายกคงหมายถึงการให้กำลังใจกับทางประชาธิปัตย์นะที่ตอนนี้มีปัญหาภายในพรรคแต่ไม่มีใครพูดกล่าวเสริมใดๆช่วงท้ายนายกย้ำในที่ประชุมเนี่ยนะครับว่าเราต้องช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีอย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่ได้กำชับหรือว่ากล่าวถึงการเปิดสมัยเปิดสภาสมัยสามัญ22พฤษภาคมนี้ที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยว่ากันว่าในที่ประชุมพลเอกประยุทธ์ยังแสดงความกังวลต่อการต้องเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐอเมริกาและผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษที่ทางสหรัฐเชิญมานะ 12-13 พฤษภาคมไปที่อเมริกาบอกว่าตนมีความกังวลในการเข้าร่วมการประชุมกับต่างประเทศเพราะหนักใจประเด็นปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนที่คาดว่าต่างชาติจะมาล็อบบี้ให้ไทยเข้าไปเป็นพวกแต่เราไม่อยากจะทำแบบนั้นจึงมีความลำบากใจมากนอกจากนี้การเยือนประเทศไทยของนายรัฐมนตรีญี่ปุ่น 1-2 พฤษภาคมนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นรัสเซียยูเครนด้วยดังนั้นต้องหารือให้ได้ข้อสรุปก่อนที่ตนจะเดินทางไปประชุมต่างประเทศก็ทำให้ในดอนประบัดวินัยรองนายกรัฐมนตรีการต่างประเทศเนี่ยระบุว่าจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการต่อให้ได้ข้อสรุปในช่วงท้ายๆก็ย้ำกับที่ประชุมนะครับบอกว่าก็ต้องช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีด้วยนะค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านนายกนอกจากนี้เนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องของความขัดแย้งแล้วใช่ไหมคะ ขอพาไปดูประเด็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ คือคนไปถามพลเอกประวิตรอ่ะถามไปถามมาว่าอ้าวตกลงจะมีชื่อนายกสำรองของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยพลเอกประวิตรแกบอกว่าเรื่องชื่อสำรองอ่ะไม่รู้เสียงแกประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวเอาไปถามค่ะเพราะว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสมาชิกพรรคการเมืองพูดง่ายๆคุณธรรมนัสเนี่ยเข้าไปรดน้ำ ที่บ้านป่ารอยต่อแต่ไปมาเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เลยถามว่าได้คุยการเมืองอะไรไหมคะลุงป้อมบอกเขามาอวยพรเฉยๆก็พูดกันว่าให้ตนมีสุขภาพแข็งแรงจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบิ๊กป้อมบอกไม่ทราบก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วอะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วไม่งั้นจะให้ไปสนับสนุนใครก็อยู่รัฐบาลสิหรือจะให้ไปอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยพูดแบบนี้นะแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคเขาเปิดตัวแคนดิเดตนายกแล้วนะคะพลังประชารัฐล่ะคะเปิดไหมพลเอกประวิตรบอกก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมไงก็บอกไปตั้งนานแล้วไม่ต้องมาถามอีกแล้วแคนดิเดตนายกจะมีชื่อเดียวไหมไม่รู้แต่อาจจะมีชื่อสำรองอ้าวนี่แหละเลยเป็นประเด็นยังไม่รู้แต่อาจจะมีชื่อสำรองและไม่รู้ว่าต้องเป็นพลเรือนหรือไม่ส่วนเป็นเพราะเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดก็เลยถูกมองว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าป้ายพรรคพลังประชารัฐแล้วแนวโน้มจะมีชื่อพลเอกประวิตรไหมคะถ้าเกิดพรรคเสนอพลเอกประวิตรไม่ตอบแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยปมปัญหาไม่ใช่ปมเรื่องนี้เนี่ยนะคะพลเอกประวิตรมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามไงว่าเอ้าตกลงแคนดิเดตนายกตกลงว่าแคนดิเดตสำรองถ้าพลเอกประยุทธ์ติดเงื่อนไขวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีจะยังไงบิ๊กป้อมตอบอีกครั้งนึงมีที่ไหนบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาไม่เข้าใจเลยส่วนถามว่ากลัวประชาชนจะแตกตื่นจึงมาถามให้แน่ชัดพลเอกประวิตรบอกมีที่ไหนใครล่ะเป็นนายกสำรองพูดไปเรื่อยส่วนพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามนี้สั้นๆ นะคะประเด็นว่าเอ้าลุงป้อมบอกว่าอาจจะมีชื่อแคนดิเดตนายกสำรองของพรรคพลังประชารัฐนายกบอกท่านไม่ได้พูดแบบนั้นครับคนในพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องของนายกสำรองนะครับ คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคก็พูดถึงประเด็นนี้นะบอกว่าไม่ทราบยังไม่ได้ยินเรื่องนี้เมื่อถามว่าพลังประชารัฐจะมีแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์และเบอร์สองเบอร์สามไว้สำรองหรือไม่คุณชัยวุฒิบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคประชารัฐอยู่แล้วแต่เรื่องเบอร์2และเบอร์3ไม่เคยได้ยินยังไม่ได้คุยกันตอนนี้กำลังคุยเรื่องเตรียมการเลือกตั้งเตรียมตัวผู้สมัคร
ถามย้ำจะไม่มีการเตรียมสำรองไว้ใช่ไหมคุณชัยวุฒิยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่มีนะครับอีกเรื่องนึงที่คุณชัยวุฒิพูดถึงก็คือมีคนบอกไงว่าหลังจากที่นายกไปตลาดกิมหยงเนี่ยฟีดแบ็กดีจะจัดตั้งไม่จัดตั้งก็ว่ากันไปนะแต่ว่าภาพมันออกมาดีก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวจะเดินสายทั่วประเทศหรือไม่อย่างไรคุณชัยวุฒิพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าคงไม่มีแผนของพรรคทั้งหมดเป็นเรื่องของนายกตนเคยได้ทราบมาว่านายกมีแผนจะลงพื้นที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วช่วงนี้เพราะจะไปติดตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมและประชาชนจะได้เห็นผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาลนะครับส่วนเรื่องที่แต่ละพรรคเนี่ยมีการประกาศยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งชัดเจนในพลังประชารัฐเตรียมไว้อย่างไรบ้างคุณชยุทธบอกว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลทำก็เป็นโครงการและนโยบายที่พรรคสนับสนุนและเท่าที่ติดตามเนี่ยแต่ละพรรคเปิดนโยบายและแนวทางต่างๆไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่รัฐบาลทำอยู่แล้วโดยเฉพาะที่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยเนี่ยเปิดนโยบายมา5ด้านดูแล้วทุกด้านก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลการใช้ AI บล็อกเชน NFT การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่แล้วครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยพาไปดูฝ่ายค้านก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องลายหลุดของปชปนะคะเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองสสนครราชสีมาแล้วก็เป็นเลขาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดถึงการประชุมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านคุณผู้ชมประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือคงจะไปพูดคุยกันนะคะว่าจะอภิปรายใครอภิปรายประเด็นใดบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคุณชลน่านสีแก้วคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณสุขุมพงษ์ง้นคำอันนี้เป็นคณะทำงานของผู้นำฝ่ายค้านนะคะคุณสุทินคลังแสงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์อันนี้ในส่วนของก้าวไกลนะคุณวิรัตวรสรินทิพย์อันนี้เป็นเสรีรวมไทยคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์จากพรรคเพื่อชาติแล้วก็คุณนิคมบุญวิเศษจากพรรคปวงชนไทยคุณเกตปริยาแก้วแสนเมืองจากพรรคเพื่อชาติแล้วก็คุณสุพจน์อาวาสเป็นตัวแทนพรรคประชาชาติแล้วก็เผ่าภูมิโรจนสกุลเลขาเนี่ยประชุมเตรียมความพร้อมกันในการเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ประชุมเนี่ยมีการวางกรอบเนื้อหาเอาไว้ดังนี้ก็คือ 1. 6 ประเด็นด้วยกันนะคะ 1. เนื้อหามุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดและล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์อันนี้คร่าวๆนะแต่ก็ต้องไปดูว่าบริหารผิดพลาดประเด็นอะไรบ้าง 2. คือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอันนี้ก็คร่าวๆเช่นเดียวกันยังไม่รู้ว่าประเด็นไหน 3. ทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 4. ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา5. ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ 6. ทำลายประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาซึ่งที่ประชุมฝ่ายค้านเห็นร่วมกันนะคะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในปีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการยื่นนายกกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลขณะนี้เนี่ยแต่ละพรรคเขาไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องประเด็นการอภิปรายเอกสารและหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยแล้วถามว่ายื่นเมื่อไหร่จะยื่นให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งเวลาที่เหมาะสมก็คือหลังจากการพิจารณาเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แต่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาในวาระที่3ก่อนนะคะคือกลัวไงจะเลือกตั้งใหม่มันต้องมีเครื่องมือใช่ไหมก็เดี๋ยวขอรอกฎหมายลูกผ่านก่อนเนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายลูกในการใช้เลือกตั้งพลเอกประยุทธ์อาจจะตัดสินใจยุบสภาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นได้เพราะถ้าหากยุบก่อนกฎหมายลูกจะเสร็จอันนี้แหละมันจะเป็นเดดล็อกทางการเมืองก็ให้ทางคุณชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ไปยกร่างยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเดี๋ยวประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งหน้าเอามานำเสนอกันค่ะครับอย่างไรก็ตามมันมีประเด็นหนึ่งคืออยู่ๆคุณหมอชนน่านเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้จะไปดิวส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมาไม่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยประมาณ30คนด้วยกันนะในประเด็นนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะก็เลยออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าคำพูดเหล่านี้จะหลุดออกมาจากปากของคนระดับผู้นำฝ่ายค้านแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านจะนำอภิปรายนั้นไม่ได้มีอะไรเด็ดหรือใหม่ไปกว่าครั้งที่ผ่านๆมาจึงต้องยืมมือสสรัฐบาลมาล้มรัฐบาลทั้งที่พี่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านมักจะตำหนิสสที่เปลี่ยนขั้วมาอยู่กับพรรคร่วมมาตลอดว่าเป็นงูเห่าเป็นพฤติกรรมน่ารังเกียจแต่สุดท้ายก็ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกลืนน้ำลายตัวเองเพียงเพื่อหวังให้ตัวเองได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝ่ายค้านยุคนี้ไร้น้ำยา
ทางนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้รู้สึกกังวลพร้อมชี้แจงต่อสภาและเชื่อว่าไม่มีส.ส.รัฐบาลคนไหนกล้าคิดสั้นหนีจากพรรคร่วมที่มีนโยบายโดนใจประชาชนเพื่อไปอยู่กับฝ่ายค้านที่ไม่ได้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักแต่นึกถึงหนทางของตัวเองให้ได้กลับมามีอำนาจเชื่อประชาชนรอการลงโทษในการเลือกตั้งสมัยหน้าแน่นอนแต่ว่าในกรุงเทพธุรกิจขออนุญาตโพสต์ตรงนี้พูดตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาไปถอดรหัสไอ้ตัวเลข30เสียงของฝั่งรัฐบาลที่หมอชลน่านบอกไว้โดยเอาไปพิจารณากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเมื่อประมาณกันยายนปี64นะคะครั้งนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเสียรางวัลพอสมควรนะคะเพราะถือว่าได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดเลยอะค่ะโดยนายกเนี่ยได้คะแนน208คะแนนก็คือพรรคเล็กเสียงแตกในการโหวต2คือส.ส.ฝ่ายค้านอย่างเช่นเพื่อชาติ5คนเนี่ยลงมติไม่ไว้วางใจนายกทั้งหมดแต่ไปลงมติอีก5คนก็คืองดออกเสียงบ้างแล้วก็ไว้วางใจบ้างก็เลยทำให้คะแนนนายกเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นซึ่งคะแนนไว้วางใจครั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ไป264คะแนนจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนของพลังประชารัฐเวลานั้นเนี่ย119เสียงไม่แตกแถวอันนี้รวมเสียงของผู้กองธรรมนัสด้วยนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นจุดแตกหักไงทำให้นายกกับคุณธรรมนัสแตกกันใช่ไหมไม่ต่างจากภูมิใจไทยเขาไปเช็คดู61เสียงชาติไทยพัฒนา12เสียงพลังท้องถิ่นไทย5เสียงรวมพลังประชาชาติไทย5เสียงชาติพัฒนา4เสียงลงมติแบบไม่แตกแถวเช่นเดียวกันจะมีแตกแถวก็คือประชาธิปัตย์ค่ะก็คือคุณอันวาฝาเละและคุณพนิษฐ์วิกฤตเศษนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดู18ส.ส.ที่ย้ายออกไปร่วมงานเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยค่ะพรรคเศรษฐกิจไทยแม้ว่าพลเอกวิทย์จะบอกว่ายึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักการจะโหวตคือใครทำให้ประชาชนเขาก็จะโหวตให้คนคนนั้นแต่ที่นี้ก็ต้องไม่ลืมนะคะในส่วนของพรรคเล็กที่ยังหนุนพลเอกประยุทธ์ก็คือคุณชัชวาลคงอุดมส่วนพรรคเล็กอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพิเชษฐ์สถิรชวาลเนี่ยก็ยังไม่รู้จะยังไงต่อไปนะคะถ้าเทียบตัวเลข30เสียงที่หมอชลน่านบอกเนี่ยน่าจะมาจาก16เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยที่ยามนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะยังไงถูกไหมคะคุณพนิษฐ์คุณอันวาก็รวมๆกันแล้วเนี่ยที่โหวตสวนไปรอบที่แล้วก็ประมาณ 25-30 เสียงนะคะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันปิดท้ายสั้นๆความเคลื่อนไหวในประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบการให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและการนำข้อมูลภายในพรรคไปเผยแพร่ทำให้ได้รับความเสียหายมีคุณนราพัฒน์แก้วทองส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุมเรียกประชุมนัดแรกนะแล้วก็แถลงภายหลังการประชุมบอกว่าจะเร่งพิจารณาทั้งสองกรณีให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน1สัปดาห์นัดประชุมอีกครั้ง3พฤษภาคมก่อนจะสรุปผลส่งให้หัวหน้าพรรคต่อไปผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ข้อความทางไลน์ประชาธิปัตย์หลุดออกไปภายนอกคุณนราพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ต้องสืบข้อเท็จจริงส่วนที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคแสดงความรับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุขณะที่นางมาริกายังจำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการเพื่อทำเป็นบันทึกถ้อยคำถึงเจตนาการตอบโต้ข้อความทางไลน์และเกี่ยวข้องกับกรณีข้อความทางไลน์หลุดออกไปภายนอกหรือไม่ส่วนขอบเขตการตรวจสอบของกรรมการจะพิจารณาถึงกรณีชู้สาวภายในพรรคด้วยหรือไม่คุณนราพัฒน์บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นผู้เสียหายและจากการสอบถามยังไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าข่ายหรือว่ามีผู้เสียหายมาแสดงตัวตามที่นางมาริการะบุเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงคิดว่าไม่น่าจะมีมูลเพียงแต่ว่าอาจเป็นเรื่องแสดงอารมณ์ตอบโต้กันเท่านั้นกรรมการจะพิจารณาเพิ่มเติมเห็นควรที่จะปรับปรุงข้อบังคับพรรคให้มีกติกาบทลงโทษการใช้สื่อโซเชียลให้เหมาะสมและกำหนดโทษหากใช้แล้วเกิดความเสียหายต่อพรรคเนี่ยอาจจะต้องมีการลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับแล้วใครจะมาแสดงตัวใช่ค่ะฉันเองที่ไปแขวนเสื้อไว้ในรถจะบ้าหรอคะจะไปแสดงตัวคุณมาริกาเนี่ยเป็นคนตอบโต้อีกท่านหนึ่งในกลุ่มไลน์วันนั้นบอกว่าแล้วใครล่ะที่เป็นกิ๊กเป็นชู้จะต้องตรวจสอบกันหมดเลยไหมคือคุณศรีสมรเนี่ยแกไปเล่นใหญ่ก่อนก็ไปแท็กไปที่หัวหน้าไงว่าแบบมันต้องมีการรับผิดชอบต้องตรวจสอบอะไรยังไงไหมคุณติ่งเข้ามาเลยจ้ะเขาว่ากันว่าลายเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยคือจากนักข่าวกลุ่มเล็กๆนำข้อความนี้ไปขยายความต่อเอ้านักข่าวผิดเหรอยังไงอ่ะไปถามคุณติ่งสิแล้วเรื่องที่คุณติ่งพูดมามีมูลไหมอ่ะคุณติ่งลาออกไปแล้วลาออกไปแล้วแต่ยังอยู่ในพักไงแล้วใครจะตอบโก้แล้วลาออกแล้วก็คือจบกันอย่างเงี้ยหรอว่ากันไปก็แล้วกันงงไปหมดตัวเลขมาแล้วค่ะวันนี้ผู้ติดเชื้อ 14,887 รายนะคะหายป่วยวันนี้ 18,919 รายเสียชีวิต125รายค่ะเสียชีวิตยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ประมาทกาดอย่าตกนะวันนี้